สนับสนุนโดยเล่าทำลายมิตรภาพเข้าพรรษานี้เลิกเลยจากสสส.สวัสดีครับพบกับรายการไอเดียไอดูอะไรดีก็ต้องดูกันอีกแล้วนะครับผมจะพามาเที่ยวที่พัทยาครับชายหาดที่มีชื่อเสียงก้องโลกแล้วก็ประเทศไทยนี่ครับวันนี้เรามาพักที่ Holiday Inn พัทยาครับมีอะไรดีครับต้องไปชมในช่วงของ Food Idea ครับท่านผู้ชมมาเที่ยวที่หาดพัทยาครับหาดที่มีชื่อเสียงก้องโลกนะครับของประเทศไทยและแน่นอนมาที่นี่ครับก็ต้องมาที่โรงแรมแห่งใหม่ครับ Holiday Inn พัทยาที่นี่เขา refresh ครับมีการปรับปรุงการตกแต่งและการบริการใหม่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนแรกเดี๋ยวเราไปชมกันครับการตกแต่งล็อบบี้ครับนั่งในล็อบบี้ของโรงแรม Holiday Inn พัทยานะครับแน่นอนความรู้สึกเรื่องท้องทะเลและท้องฟ้าเข้ามาถึงความรู้สึกทันทีเพราะว่าการตกแต่งนะครับนำเอาเส้นสายของท้องทะเลและแน่นอนครับที่เห็นครับสีฟ้าตั้งแต่พื้นจรดเพดานครับด้านบนก็จะเห็นโคมไฟและประติมากรรมที่แขวนไว้ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยมาจากปะการังและท้องทะเลแต่ว่าส่วนที่พลาดไม่ได้อยู่ในล็อบบี้นี่เองครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นครับ Flow Coffee Tea and Bakery Barและที่โฟลเนี่ยนะครับเป็นทีคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่คอร์เนอร์ของโรงแรมครับมาตรงนี้แน่นอนครับมีเบเกอรี่หลายๆอย่างแต่ว่าที่แนะนำต้องเป็นชีสเค้กครับแล้วก็วันนี้ที่พิเศษคือเป็นแมคคาเดเมียชีสเค้กซึ่งพลาดไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะขึ้นไปที่ชั้น4ครับเป็นสระว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับคิดส์คลับครับขึ้นมาที่ชั้น4นะครับชั้น4นี้เป็นชั้น Recreation Area แล้วครับหรือว่าสันทนาการของโรงแรมนะครับมีส่วนของสระว่ายน้ำของผู้ใหญ่ทางด้านนู้นนะครับมองเห็นทะเลพัทยาสุดขอบฟ้าแล้วครับส่วนที่เน้นอีกส่วนครับคือตรงนี้ครับ Kids Club สำหรับเด็กครับเพราะว่าโรงแรม Holiday Inn เนี่ยเน้นในเรื่องของการมาสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีนะครับไปรับประทานอาหารฟรีกันที่คาเฟ่จีด้านนี้ครับคาเฟ่จีนี่นะครับจะเป็นการเน้นในเรื่องของอาหารซึ่งเป็น international หรือว่าอาหารสากลนะครับการตกแต่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากท้องฟ้าผืนน้ำของพัทยานี่เองซึ่งมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีฟ้าเป็นหลักนะครับผู้ปกครองที่รับประทานอาหารครับข้างๆก็จะคอยดูแลลูกของตัวเองไปด้วยครับเพราะว่ามีสระว่ายน้ำเฉพาะของเด็กตกแต่งด้วยแนวความคิดของเด็กๆนะครับมีม้าน้ำมีสัตว์ทะเลเข้ากับบรรยากาศพัทยามากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น5ครับซึ่งเป็นชั้นของห้องออกกำลังกายแล้วก็สปาครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น5นะครับแน่นอนว่ามาที่ Holiday Inn ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พัทยาต้องมาทดลองที่นี่ครับที่ Tree Spa Feeling Good Made Simple เป็นอะไรเดินทางนี้เลยครับและแน่นอนครับมาที่ Holiday Inn พลาดไม่ได้ก็คือประสบการณ์ที่
Tea Tree Spa ผมอยู่กับกูรูผู้รู้จริงครับสปาแมเนเจอร์คุณจีน่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างที่บอกว่ามาแล้วพลาดไม่ได้ใช่ไหมครับทั่วโลกด้วยกันรวมทั้งที่พัทยานี่ด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์สแตนดาร์ดของเราไม่ว่าฮอลิเดย์อินที่ไหนนะคะจะพบกับ Tree Tree Spa ได้ทุกที่ค่ะสำหรับฮอลิเดย์อินแล้วก็ฮอลิเดย์คลาวด์พลาซ่าค่ะครับอีกส่วนนึงก็บอกว่าหลายๆคนมีความคิดว่าโอ้โหมาโรงแรมสปาในโรงแรมนี่ราคาคงไม่คุ้มนะคะอ๋อครับผมแค่น้ำดื่มนะฮะก็ประทับใจแล้วเพราะว่าผมว่าเป็นน้ำดื่มที่สวยงามที่สุดในโลกแขกมาบ้านก็เดินทางก็ต้องต้อนรับต้อนรับเมืองไทยนี่สู้ใครๆได้ทั้งโลกนะครับนี่กลับมาเรื่องเดิมที่บอกว่าหลายๆคนคิดว่าโอ้ยไปนวดข้างนอกดีกว่านะราคาอาจจะไม่สมเหตุผลที่นี่มีแนวความคิดที่แตกต่างใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเราก็คือถ้าลูกค้ามาพักที่ Holiday Inn นะคะนั่นหมายถึงว่าเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสปา experience ที่ดีกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็เป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ afford ราคาของสปาได้ด้วยเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกินราคา overprice ทุกคนจะคิดว่าสปาโรงแรมแพงมากนะต้องมาดูกันจริงๆนะเพราะว่าราคาที่นี่บอกได้เลยว่าสปาอื่นๆข้างนอกเนี่ยกับราคาที่นี่ไม่แตกต่างกันเลยใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะการบริการทุกอย่างเนี่ยนะคะกับราคาตรงนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะครับในด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้เห็นบอกว่าก็มีเป้าหมายต่างกันว่าอย่างคนไทยชอบใช้ของนอกฝรั่งเองชอบใช้ของที่เป็นโลคอลหรือว่าพื้นเมืองของเราเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกด้วยใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเนื่องจากเรามีลูกค้าอยู่2กลุ่มก็คือชาวต่างชาติกับชาวไทยนะคะสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบอะไรที่ความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยเพื่อตอบสนองของลูกค้าชาวต่างก็อยากลองของที่เป็นพื้นเมืองแต่คนไทยก็อยากลองของต่างประเทศก็มีเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างทั้งของคนไทยเองและของต่างชาติครับในเรื่องของบริการล่ะครับคอนเซ็ปต์ของที่แตกต่างที่อื่นคือ feeling good made simple เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับการตกแต่งครับเนื่องจากว่าสปาของเราเนี่ยนะคะบรรยากาศในการตกแต่งเนี่ยจะเป็นแบบเรียบง่ายนะคะแต่มีความรู้สึกที่ดีตั้งแต่ก้าวเข้ามาจะรู้สึกสัมผัสได้เลยนะคะว่าไม่ถึงกับหรูมากแล้วเข้ามารู้สึกว่าอึดอัดนะคะแต่ทำให้รู้สึกว่ามาแล้วก็ได้รับการผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นความผ่อนคลายที่มีรสนิยมการตกแต่งทั่วไปเดี๋ยวไปดูกันทีหลังแต่ว่ามีการแบ่งโซนนิ่งคือส่วนต่างๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยใช่ค่ะเรามีตัวเลือกให้กับลูกค้านะคะสำหรับสปาเอาท์ดอร์ซึ่งในพัทยาเนี่ยหายากเหลือเกินค่ะที่จะมีสปาเอาท์ดอร์นอกจากชายหาดแต่ที่นี่ขึ้นมาชั้น5นะครับรับรองพาโนรามาสวยงามมากที่ชั้น5นี่เลยสำหรับการนวดเห็นบอกว่าแบบไทยหรือว่าการนวดเท้าด้วยเรามีสำหรับในส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยนะคะก็คือจะเตรียมสำหรับนวดเท้าแล้วก็นวดไทยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยเนื่องจากชีวิตประจำวันอยู่แต่ในห้องแอร์นะคะมาที่นี่ต้องการรับลมทะเลอากาศชื้นภายนอกฝรั่งเขาบอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อห้องปรับอากาศเขามาเพื่อรับไออุ่นของแสงแดดถูกต้องค่ะครับงั้นถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปเดินชมกันครับผมจะพาชม Feeling Good Made Simple กับ Tea Tree Spa ครับก็เข้ามาในห้องทรีทเมนต์ห้องหนึ่งของ Tea Tree Spa นะครับมีการบริการหลายรูปแบบแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์อะมัสที่พลาดไม่ได้ก็คือฮิมาลายันฮอตสโตนทรีทเมนต์ครับซึ่งเป็นหินนะครับทำให้ร้อนแล้วก็หินนี้เนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเป็นหินจากแม่น้ำซึ่งที่ผมเคยนวดทั่วไปเนี่ยหินดำๆเกลี้ยงๆพวกนั้นเนี่ยจะเป็นหินจากลาวานะครับและหินจากแม่น้ำเนี่ยมาจากแถวๆทิเบตซึ่งพระทิเบตเนี่ยก็จะแกะสลักและมีความเชื่อว่าลวดลายต่างๆเนี่ยเป็นลวดลายที่เป็นมงคลพออุ่นให้ร้อนนะครับแล้วก็มานาบกับผิวเนี่ยยกขึ้นก็จะเป็นลวดลายแล้วก็นูนขึ้นมาก็เหมือนกับการที่เราซึมซับเอาความดีความเป็นมงคลเข้าไปในตัวครับเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันครับจากห้องทรีทเมนต์ซึ่งอยู่ด้านในนะครับผมขอแนะนำว่าตรงนี้เป็นส่วนของด้านนอกบนชั้น5ครับเป็นห้องโล่งอากาศเย็นสบายมากแล้วก็เห็นทะเลด้านหลังไปพร้อมๆกันนะครับห้องนี้จัดเป็นส่วนของการนวดไทยครับซึ่งแสนสบายหลายๆคนเนี่ยอยู่ห้องแอร์ประจำก็อาจจะอยากสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ของพัทยาบ้างก็เชิญตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้เนี่ยก็สามารถเป็นที่สำหรับนวดเท้าได้ด้วยนะครับแนะนำกันเลยครับ Tea Tree Spa ของ Holiday Inn พัทยานะครับเป็น Top of the Town หรือว่า Top of the Town ทีเดียวเดี๋ยวถึงส่วนสำคัญครับเราจะขึ้นไปชมห้องพักด้านบนกันครับด้านนี้เลยครับ
ขึ้นมาถึงส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของห้องพักนะครับวันนี้ห้องที่มาชมกันเนี่ยเป็นห้องที่เรียกว่าห้อง Family Suite ครับสำหรับครอบครัวที่อาจจะมีเด็กตามมาด้วยนะครับจุดเด่นก็คือเป็นห้องซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกได้ถึงแม้ว่าทุกห้องเนี่ยที่นี่จะเห็นทิวทัศน์ทะเลได้เหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนนี้แบ่งเป็นส่วนของห้องนอนห้องนั่งเล่นมีระเบียงด้วยครับชมทิวทัศน์ได้เต็มที่แต่จุดสำคัญอีกห้องนึงนะครับห้องน้ำครับอาบน้ำแล้วก็เห็นทิวทัศน์เหมือนกันเดี๋ยวไปชมกันครับว่าห้องเด็กของ Family Suite เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นแค่ไหนครับกันของ Family Suite นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องเด็กตามแนวความคิดของ Holiday Inn ซึ่งให้ความสำคัญของการพักผ่อนแบบครอบครัวนะครับจะเห็นว่าการตกแต่งเนี่ยผมว่าเด็กถูกใจมากเลยไม่อยากกลับบ้านมีปลาวาฬนะครับสัตว์ทะเลต่างๆมากมายเข้ากับคอนเซ็ปต์ซึ่งมองไปเห็นท้องทะเลด้านนอกและที่สำคัญเนี่ยฮะไม่อยากกลับบ้านเลยครับมีให้เล่น PlayStation มากมายนะครับโอ้โหอย่างนี้ผมเป็นเด็กนี่รัก Holiday Inn ตายเลยนะครับจากห้องนี้เดี๋ยวเราจะไปชมห้องข้างบนอีกห้องครับ Executive Suite ครับมาถึงห้องนี้ครับก็คือห้อง Executive Suite นะครับเป็นห้องสำหรับการพักผ่อนซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางแบบธุรกิจแล้วก็อาจจะมีครอบครัวด้วยก็ได้เพราะว่าประกอบไปด้วยห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนแต่แน่นอนครับจุดเด่นนอกเหนือจากการตกแต่งซึ่งเน้นถึงสายลมแสงแดดและท้องฟ้าซึ่งมีไม้นะครับมีผ้าสีฟ้าแล้วก็สะอาดตาแบบนี้แล้วก็คือทิวทัศน์ที่มองออกไปเห็นอ่าวพัทยาทั้งเมืองนี่คือสุดยอดของ Holiday Inn พัทยาครับ